คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears กว่าจะรู้สึกว่าไม่ได้แล้วมันไม่ใช่แป๊บเดียวนะมันคือเราต้องแบบเสียสุขภาพจิตไปหาหมอถึงขั้นแบบต้องกินยาวนเวียนอยู่กับความแบบความทุกข์ในการลืมสิ่งแย่ที่คนอื่นทำไม่ได้อะจำได้ว่าทะเลาะกันจนพ่อร้องไห้แล้วพ่อก็วิ่งหนีขึ้นบ้านไปเลยต้องแรงมากนะสงสารต้องเป็นคนแรงมากก็คือแรงทั้งคู่มันแรงทั้งคู่Sounds Good Podcast เพราะเสียงข้างในต้องใช้หัวใจฟังสวัสดีค่ะเจอกับมินรพัฒน์ใน Sounds Good Podcast รายการที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับแขกรับเชิญของเราผ่านเสียงแล้วก็เรื่องราวในชีวิตของเขานะคะเพราะเสียงข้างในต้องใช้หัวใจฟังค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยเธอแจ้งเกิดจากการที่ร้องเพลงลง YouTube หรือที่เราเรียกกันว่าร้องคอฟเวอร์นั่นเองนะคะแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเราก็ได้เห็นเธอในอีกหลายๆบทบาทตั้งแต่นักแสดงพิธีกรแล้วก็ทำพอดแคสต์เองด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นทำงานเกี่ยวกับช่างภาพนะคะขอต้อนรับน้องชาชนิชาบุญพานุวิจิตรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แกโปรเจกต์เสียงชื่อให้ใหญ่ขึ้นด้วยเมื่อกี้อลังการเพื่อความยิ่งใหญ่อลังการใส่ซาวด์เอฟเฟคด้วยนะทีมงานก่อนที่เราจะไปคุยกันนะคะน้องชาค่ะเป็นธรรมเนียมของรายการเราทีมงานจะทำเพลงเหมือนอารมณ์ซาวด์แทร็กชีวิตน้องชามาให้น้องชาฟังแล้วจะใหทุกคนรวมถึงน้องชาฟังแล้วก็ลองดูว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับแง่มุมไหนของชีวิตน้องชาบ้างเดี๋ยวลองไปฟังกันก่อนค่ะได้ค่ะนี่ก็มีความฮิปฮิปนะลุ้นไม่ใช่อะไรเนี่ยนั่งลุ้นอยู่ที่นั่งลุ้นมีความคิปคิปมีความชิวชิวนี่ให้เดาจากเพลงไม่รู้จริงหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นไหมน้องชามันมีอะไรที่เหมือนตัวเราบ้างไหมเนี่ยเพลงเนี้ยดูเบาสบายแต่เร่งรีบในคราวเดียวกันน่าใช่ป่ะเราว่าใช่นะเราว่าใช่อาจจะดูเบาไปนิดนึงแต่ว่าคิดว่ามีส่วนที่ใกล้เคียงค่ะเช่นเราว่าดูผ่อนปลนแต่กระฉับกระเฉงอะดูผ่อนปลนแต่กระฉับกระเฉงใช่ดูเป็นแนวเพลงแนวใหม่นะพี่ว่าเนี่ยรบกวนขอดีเจเพลงผ่อนปลนและกระฉับกระเฉงนิดนึงนะคะวันนี้เป็นแบบไหนวะเดี๋ยวต้องมาฟังดูว่าน้องชาผ่อนปลนและกระฉับกระเฉงจริงไหมคำถามแรกพี่อยากถามมากเลยเราแจ้งเกิดมาจากร้องเพลงใช่ไหมค่ะทำไมอยู่ดีๆถึงหยุดพูดได้ไหมนะลองพูดมาก่อนลองพูดมาก่อนคือจริงๆกับตัววงเนี่ยไม่ได้มีปัญหากันคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยพายกับชามีปัญหากันหรือเปล่าพายก็คือน้องมือกีตาร์ค่ะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยคือร่วมงานกันได้ดีทุกวันนี้ก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ติดต่อกันตลอดเวลาแต่ว่าตอนนั้นมันพอมีเรื่องของแบบผู้ใหญ่มีเรื่องค่ายเพลงเข้ามาปุ๊บทีนี้เราเห็นไม่ตรงกันกับทัศนคติที่ผู้ใหญ่เขาอยากพาเราไปก็จบกันอาจจะไม่ได้จบกันด้วยดีแต่ก็จบกันในช่วงที่เหมือนชากำลังจะขึ้นปี4เราทำทีสิทธิ์ก็เริ่มยุ่งพอดีค่ะแล้วด้วยการที่มันไม่มีคนกลางมาช่วยจูงมือชนกันทำงานอ่ะมันก็เลยทำให้การทำงานมันช้าลงก็คือยังคุยกับน้องพายตลอดแต่มันเป็นการคุยเล่นเราสองคนติดเล่นมากทีนี้พอมันไม่มีแบบคนช่วยทำปุ๊บก็เหนื่อยช้าก็ไปหมดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นจะเกิดเป็นการทำเล่นๆมากกว่าเรื่อยๆแต่เล่นๆก็เลยงานก็เลยเดินช้าจนผ่านมาปีที่เราทำทีสิทธิ์เสร็จน้องพายก็ทำทีสิทธิ์ต่อก็เลยชนเลย2ปีที่2คนไม่ได้ว่างกันขนาดนั้นแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะแบบเมื่อเรารู้สึกว่ามันยืดแล้วมันยืดเกินไปก็แยกย้ายกันไปอันนี้หมายถึงว่าพอเราเริ่มมีชื่อเสียงเนี่ยมีค่ายเพลงติดต่อมาจริงๆมีค่ายตั้งแต่แรกค่ะก็คือไม่ได้เป็น2คนที่เจอกันเองแต่ว่าเป็นค่ายจับมาเจอกันใช่แต่ว่าเขาพยายามจะผลักดันทำมาร์เก็ตติ้งในแง่ของการทำเพลง cover แต่ตัวเราเองไม่ได้มองว่าเราอยากเป็นนักร้อง coverอ๋อเราก็เลยพักตรงนี้ไปใช่ไหมถูกต้องค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เห็นว่าเริ่มแยกตั้งแต่แยกก็เริ่มทำอะไรเดียวๆตลอดเวลาเริ่มทำอะไรคนเดียวมันเหมือนเป็นโรคจิตไปแล้วแบบ
ความที่เราไม่ชอบรอคนเมื่อก่อนเป็นคนใจร้อนแล้วพอเราช่วงนั้นอย่างที่บอกว่าเราทำทีสิทธิ์ด้วยกันทั้งสองคนกับน้องปุ๊บต้องรอกันไปรอกันมาเรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมงานมันไม่เสร็จสักทีแล้วก็หงุดหงิดทีนี้ก็เลยกลายเป็นเหมือนมีคติไปแล้วว่าจะทำอะไรอ่ะพยายามพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะมันจะเร็วกว่ายกเว้นจะแบบโอ้โหอันนี้มันไม่ใช่ความสามารถที่เรามีจริงๆว่ะศึกษาก็ไม่ทันตอนนี้ก็ต้องพยายามขอความช่วยเหลือแต่ว่าสุดท้ายจะพยายามเริ่มงานที่เรารู้ว่ามันรันจากเราได้คนเดียวก่อนอย่างเช่นตอนนี้มีอะไรบ้างคะที่ยังทำอยู่คนเดียวจริงๆทำคนเดียวทุกอย่างเลยพอดแคสต์ทำคนเดียวอัดทำซาวด์เอดิทเสียงลงทุกอย่างทำคนเดียวแล้วก็โปรดักชันที่เป็นในฝั่งของการทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์อันนี้ก็ทำคนเดียวไม่รวมโปรดักชันที่ต้องไปออกกองทีมกับคนอื่นนั้นก็ไม่รวมเขียนหนังสือจริงก็ไม่รวมทำคนเดียวนี่หว่าเขียนหนังสือก็ต้องทำคนเดียวอยู่แล้วใช่ไหมใช่แต่เขามีเขียนหนังสือร่วมนะต้องมีทีมแบบใช่แต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าชาเนี่ยถ่ายภาพคนเดียวด้วยนะถ่ายภาพคนเดียวปกติถ่ายภาพคนเดียวนี่เราจะนึกถึงเซลฟี่ใช่ไหมใช่ค่ะของเราก็ถ่ายเหมือนกันแต่เราตั้งกล้องใช่จริงๆคือตอนแรกอยากเริ่มจากเซลฟี่แต่เป็นคนเซลฟี่แบบไม่ถนัดเลยอ่ะเพราะว่าเหมือนไม่มีจริตความเป็นอินฟูเลยสักนิดเดียวคืออินฟูเขาจะต้องคุยคนเดียวได้เขาต้องคุยกับกล้องได้คือต่อให้เราทำงานนักแสดงมามากแค่ไหนเราเป็นคนขี้เขินเวลาเห็นหน้าตัวเองในกล้องเพราะฉะนั้นการจะเซลฟี่ปูพ่อเห็นหน้าตัวเองแล้วมันบอกไม่ถูกอะทีนี้เราก็เลยแบบเราถนัดใช้กล้องใหญ่ก็ตั้งกล้องเอาแล้วก็ถ่ายจริงจังขึ้นเรื่อยๆแต่มันก็จะเหนื่อยหน่อยแบบถ่ายภาพตัวเราเองในแบบต่างๆใช่ค่ะก็เริ่มจริงๆจะเน้นไปทางแบบภาพแฟชั่นมากกว่าก็คือจะเน้นเสื้อผ้าแต่งตัวหรือว่าเซตฉากให้มันดูไม่ใช่การที่คนถ่ายเซลฟี่ปกติอะชาก็จะพยายามให้เหมือนมุมภาพมันออกมาในรูปแบบที่เหมือนแบบมึงมีคนถ่ายให้แน่เลยชาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆทำคนเดียวใช่พี่ถามหน่อยเมื่อกี้ได้ยินคำหนึ่งที่บอกว่าเมื่อก่อนเป็นคนใจร้อนอะพี่พูดว่าเมื่อก่อนแสดงว่าตอนนี้โอ้โหตอนนี้เย็นอย่างแม่พระอย่างแม่พระอย่างกระบวนมามันต้องมีจุดที่ทำให้เราเปลี่ยนจากร้อนเป็นเย็นอะมีคือมันเจอคนที่เหมือนตัวเองเมื่อก่อนตอนที่แบบมันพังสุดๆแล้วเราดันไปเจอคนที่เหมือนตัวเองแล้วไปเจอคนที่เขาดันแย่กว่าเราอีกแต่มันมีจุดที่มันคล้ายเราอะแล้วมันก็ปึ้งเหมือนโดนต่อยอะว่าแบบโอ้ my god เมื่อก่อนฉันทำอย่างนี้ใส่คนอื่นหรองั้นต้องถามก่อนว่าวันที่พังสุดๆอะวันที่พังสุดๆใช่ไหมคือพังยังไงคะวันที่พังสุดๆคือจริงๆอะชาเป็นคนไม่ได้มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นหลักเป็นแหล่งอย่างเช่นศาสนาหลักคำสอนหรือคนบุคคลตัวอย่างอะไรเงี้ยเราไม่มีคือไม่ได้มีไอดอลในใจใไม่ได้มีความเชื่ออะไรที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราไว้เลยใช่คือเราเป็นคนรั้นเด็กเป็นเด็กรั้นเนอะเมื่อก่อนคือใครพูดอะไรมาจะรู้สึกว่าทำไมต้องสอนเราอะไรเงี้ยเราก็เลยจะไม่ได้ค่อยเชื่อแนวความคิดของใครที่มาสอนอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาเป็นหลักคือแบบ relationship ของคนรอบตัวมนุษย์อะมนุษย์ความสัมพันธ์กับคนอื่นใช่คือมนุษย์เลยเพื่อนญาติใครก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราอยู่ด้วยแล้วเราสบายใจนั่นแหละคือสิ่งยึดเหนี่ยวซึ่งข้อเสียของคนแบบนี้มันคือเมื่อคนเหล่านั้นน่ะจากไปมันคือเราขาดสิ่งยึดเหนี่ยวก็คือข้อเสียของคนที่เป็นนิสัยแบบชาที่ไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวเลยนอกจากความสัมพันธ์กับคนเมื่อคนเหล่านั้นทำอะไรที่กระทบกระเทือนจิตใจเราหรือเปล่าหรือว่าเขาจากไปคือกลายเป็นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนไปอ่ะมีผลต่อตัวเรามีผลต่อใจเราทั้งนั้นโหงั้นแสดงว่าปัจจัยภายนอกเลยใช่ไหมปัจจัยภายนอกใช่ซึ่งค่อนข้างหลอนเลยตอนนั้นแบบคือพอมาจับจุดถูกว่าเฮ้ยนี่คือปมด้อยเราเลยนี่หว่าซึ่งมันกลายเป็นแบบตกใจมากเพราะว่ามันเปราะบางอ่ะมันเซนซิทีฟใครทำอะไรก็จะนั้นไปสู่ความพังคือเรื่องนี้ถูกค่ะถูกเพราะว่าแบบเป็นคนที่อินกับรีเลชั่นชิพทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรืออะไรเราใส่เต็มที่อะไรเงี้ยแล้วก็โอเคพอหลังจากช่วงไม่ได้ทำเพลงมาก็ไม่ค่อยได้เจอน้องก็นิดนึงแล้วเพราะว่าปกติเจอกันตลอดแล้วก็เรียนจบเพื่อนก็เริ่มแยกย้ายกันตอนนั้นแฟนก็เลิกกันซึ่งเป็นการเลิกกันโดยที่ไม่ได้คาดฝันมาก่อนแล้วเราก็ค่อนข้างอินประมาณหนึ่งแหละเพราะว่ามันไม่ได้เตรียมใจอ่ะแล้วก็เป็นคนที่จะช็อกมากๆถ้ามีอะไรที่ผิดแผนไปในชีวิตอ่ะผิดไปนิดนึงออกไปจากคอมฟอร์ตโซนปุ๊บคือช็อกไปเลยใช่มันจะช็อกไปเลยคือถ้าเป็นเรื่องงานหรืออะไรโอเคเราพอเข้าใจได้แต่พอเป็นรีเลชั่นชิพคนบางทีเราไว้ใจใครหรืออะไรเงี้ยแล้วพอมันผิดไปปุ๊บเราจะทำอะไรไม่ถูกเลยตอนนั้นนะคะเหมือนเราเป็นเด็กที่ไม่เคยเจออะไรที่มันพลิกผันเร็วๆด้วยแหละนั่นก็คือความพังในชีวิตเกิดขึ้นมาจากความสัมพันธ์ที่เริ่มจากคนนี้เริ่มห่างหายไปอันนี้เริ่มเรียนจบอันนี้แฟนยังมาเลิกอีกเป็นเด็กขี้เหงาอ่ะเป็นเด็กชอบอยู่กับฝูงคนเยอะๆอะไรเงี้ย
ก็แสดงว่าเคยอยู่คนเดียวไม่ได้ตอนนี้ยังอยู่คนเดียวไม่ได้คือไม่รู้ว่าอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะว่าไม่เคยอยู่เอาตัวไปแปะกับคนอื่นตลอดเวลาอ๋อติดกับใครสักคนตลอดเวลาใช่จะกินข้าวจะไปเข้าห้องน้ำดูหนังอะไรก็ตามคือจะต้องมีเพื่อนจะต้องไปกับคนอะไออย่างนี้ก็คือขัดแย้งกับตอนที่เราเพิ่งคุยกันไปตอนแรกว่าชาทำงานคนเดียวจากที่คนที่โอ้โหติดกับทุกคนตลอดเวลามาทำงานคนเดียวชีวิตที่พังปุ๊บไปเจอคนที่นิสัยเหมือนเราปุ๊บมันกลายมาเป็นคนที่อยู่คนเดียวได้ยังไงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเหมือนเมื่อก่อนพอโอเคเราติดคนด้วยหนึ่งเราแคร์คนด้วยพอหลังจากที่เรารู้แล้วว่าการที่เราต้องรอการทำอะไรร่วมกับคนอื่นอย่างเงี้ยมันทำให้เราเดินหน้าช้าแล้วเราเป็นคนที่เห็นเรื่องงานสำคัญประมาณหนึ่งเหมือนกันถ้าเรียงมาก็คืออาจจะเป็นแบบ relationship ระหว่างคนงานแล้วหลังจากนั้นค่อยต่อไปพอเราเห็นว่าเราทำงานได้ช้าด้วยแล้วก็เรื่องของการที่สมมติว่าการจะทำงานดีๆกับใครสักคนเรารู้สึกว่าต้องไว้ใจมากๆแล้วบางทีเราเจอทีมที่มันไม่ได้น่ารักอ่ะอันนั้นก็ทำให้เราอกหักด้วยอีกดอกนึงอีกคือไม่ใช่แค่อกหักระหว่างความรักใดๆทั่วไปอกหักเรื่องงานมันก็มีซึ่งตอนนั้นเราก็เลยเริ่มว่าเฮ้ยรู้สึกไม่ไหวกับการที่จะต้องอยู่แบบนั้นนะคะมันเป็นกลไกปกป้องตัวเองไหมใช่นิดนึงไหมว่าที่เหมือนเราแบบไม่เอาแล้วไม่ทำงานกับคนอื่นแล้วเพราะเรากลัวความผิดหวังมันไม่เชิงนิดนึงนะตอนนั้นนะคือเราปล่อยให้มันทำร้ายตัวเราจนแบบโหงานก็ช้าแล้วปล่อยให้ความคิดคนอื่นมันมีผลต่อความรู้สึกของตัวเองจนแบบเรารู้สึกว่าไม่ได้แล้วไม่กว่าจะรู้สึกว่าไม่ได้แล้วมันไม่ใช่แป๊บเดียวนะมันคือเราต้องแบบเสียสุขภาพจิตไปหาหมอถึงขั้นแบบต้องกินยาวนเวียนอยู่กับความแบบความทุกข์ในการลืมสิ่งแย่ที่คนอื่นทำไม่ได้อะโอ้ถ้าหาหมอนี่คือเราหาหมอทางไหนนะคะจิตแพทย์เลยใช่ไหมแล้วหมอเขาบอกว่าเรามีปัญหาอะไรคะคือตอนแรกที่ไปอ่ะไปด้วยความสงสัยว่าทำไมเป็นคนเซนซิทีฟขนาดนี้เวลาเศร้านานเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเวลาคนพูดอะไรแรงๆเราเก็บมาคิดแบบนานมากวนเวียนไปแรงๆนี่คือพูดถึงตัวเราปะด้วยพูดถึงตัวเราด้วยนินทาเพื่อนเราหรืออะไรอย่างเงี้ยนินทาเพื่อนที่ไม่ใช่นินทาเราใช่เพื่อนรักเพื่อนรักอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนรักเราอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราอาจจะเอาไปพูดไม่ได้เพราะนี่ก็เพื่อนอะไรเงี้ยอ๋อคือเหมือนเป็นคนกลางใช่เก็บเป็นความเครียดอยู่กับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าผิดปกติแล้วอ่ะเราเริ่มรู้สึกผิดปกติแบบเพราะมันเป็นมานานก็ไปปรึกษาหมอซึ่งตอนไปเราว่าด้วยความที่เราอาจจะคิดว่าเราเป็นซึมเศร้ามั้งเราไปปรึกษาเขาด้วยการเปิดว่าหนูไม่รู้หนูเป็นซึมเศร้ามั้ยเขาก็เลยคงอาจจะจับจุดว่าเราเป็นซึมเศร้าแต่ว่าจริงๆหลังๆที่รักษามาเนี่ยพอไปคนๆดูอีกทีจริงๆแล้วเหมือนเป็นแค่วิตกกังวลโรควิตกกังวลใช่โรควิตกกังวลก็คือจะพะวงหน้าพะวงหลังอยู่กับอดีตกับอยู่กับอนาคตแต่ว่าไม่อยู่กับปัจจุบันอันนี้คือหลักสำคัญที่ทำให้เราเปลี่ยนมาเป็นคนแบบนี้ในทุกวันนี้เพราะว่าเราเริ่มจับจุดได้แล้วว่าเราพะวงอยู่แต่กับเรื่องอดีตที่มันเกิดขึ้นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ดีคำพูดที่ได้ยินมาความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแล้วใช่แล้วก็ไอ้ความวิตกกังวลจริงๆที่น่ากลัวมันคือการกลัวอนาคตการจะลงมือทำอะไรแล้วก็ไม่ทำสักทีเพราะว่ากลัวสิ่งนั้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ดีตามที่คิดวิตกว่าเอ๊ะแต่แบบนี้จะดีกว่าไหมอะไรเงี้ยซึ่งมันจะทำให้งานอย่างที่บอกค่ะมันไม่เดินก้าวหน้าสักทีเพราะว่าจุดเริ่มต้นของการที่ชาเป็นคนที่ภาวะพะวงเหมือนไม่กล้าทำอะไรสักทีเนี่ยมันมาจากการที่เราเคยพิจารณาไหมว่าเอ๊ะเราเป็นคน perfectionist เปล่าต้องการความสมบูรณ์แบบไหมหรือมันมาจากไหนอะคะถ้านับดูจริงๆอาจจะตั้งแต่เด็กเลยนะความเป็นลูกคนกลางมั้งจะรู้สึกว่าพ่อก็รักพี่สาวแม่ก็ห่วงน้องสาวแต่ไม่ได้คิดว่าไม่มีคนรักเรานะแต่แค่รู้สึกว่าเราแค่ต้องทำตัวให้ดีที่สุดเพราะมันไม่ค่อยมีคนดูแลเราอะเรารู้สึกว่าแบบเรามีความรู้สึกแบบ Wednesday child เออที่เขาบอกกันว่าแบบแต่ว่ามันไม่ได้เชิงว่าเสียใจหรือว่าน้อยใจตลอดเวลาแค่รู้สึกว่าถ้ากูแกร่งที่สุดพ่อแม่จะได้ไม่ต้องมาแบบเขาเรียกว่าอะไรมาประคบประหงมเราอีกคนนึงแต่ไม่ใช่การแบบว่าทำเพื่อพิสูจน์ตัวเองใช่ไหมว่าเฮ้ยฉันก็มีดีนะอยากให้คนมาหันมาสนใจฉันบ้างอะไรเงี้ยสิ่งที่คิดในหัวคือแบบรู้สึกดีกว่าพี่น้องอันนี้คือความเลวมันฟังอยู่รู้สึกดีกว่าพี่น้องคือหมายถึงตัวเราเหรอใช่มองว่าตัวเองเก่งกว่าไงหมายถึงว่าไม่รู้ว่าเราเอาความคิดนี้มาบดบังอะไรในใจเราหรือเปล่านะแต่ว่าเด็กๆเราจะคิดอย่างนั้นว่าแบบเอ้ยเราเก่งกว่าเราจะพยายามดูแลสองคนเพราะเรารู้สึกว่าแบบพ่อก็ประคบประหงมพี่จังเลยแม่ก็ห่วงน้องยันโตอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเราคงต้องแข่งแกร่งสุดมั้งเพื่อที่จะโตขึ้นมาก็ดูแลไอ้สองตัวนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบวิธีการอันหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นกับตัวเองแต่นี้ก็ยังไม่รู้นะว่าจริงๆเราอาจจะรู้สึก
อะไรเปราะบางอะไรข้างในหรือเปล่าเราเลยหยิบอันนี้มากั้นไว้อะไรเงี้ยต้องลองไปดูได้ความเห็นพี่นะเมื่อกี้ที่พี่ฟังมาค่ะพี่คิดว่าความรู้สึกส่วนตัวนะคะคิดว่าชาอาจจะแบบอย่างที่บอกว่ารู้สึกว่าพ่อห่วงพี่แม่ห่วงน้องเราอยู่ตรงกลางเราก็อยากจะทำอะไรสักอย่างให้ตัวเราแบบจะเป็นการเรียกร้องความสนใจนิดนึงโดดเด่นอาจจะไม่ได้เรียกร้องหรอกแต่ว่าทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองในอะไรบางอย่างที่บางทีเราจะรู้สึกแย่กับต่างๆนี่พี่แต่ถ้าชาลองไปคิดดูไม่แต่ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนนะพี่วีรู้ป่าวว่าไอ้ประเด็นอย่างเงี้ยหนูจะนั่งคิดแล้วคิดอีกว่าเออกูเป็นอย่างงี้จริงป่าววะพยายามจะเข้าไปอยู่กับความซับซ้อนจิตใจจนตอนนี้แบบกูจะไปคิดทำไมก็สุดท้ายมันเดเวลอปเป็นกูทุกวันนี้ซึ่งมันดีด้วยสำหรับเรานะฮะซึ่งก็คือเราก็ยังเป็นเราอยู่ทุกวันใช่เรารู้สึกว่าต้นตอมันอาจจะไม่ได้สำคัญขนาดนั้นแต่ถ้าตอนที่รักษานะเราอาจจะต้องคิดจริงๆเพราะบางต้นตอมันมีผลทำให้ถ้าเราคิดแล้วคิดออกปุ๊บมันแคลกแล้วเราคลายอะไรบางอย่างแต่อย่างอันนี้เรารู้สึกว่าเอ๊ะอาจจะไม่ได้มีปมอะไรที่ทำให้เราต้องไปคุยมันหลังจากที่จะชาเจอร่วมงานกับคนที่เป็นแบบธาตุร้อนแบบนี้เนี่ยทำให้เราได้สงบลงใช่ไหมเย็นลงแล้วก็หลังจากที่เจอความสัมพันธ์ต่างๆเจอเรื่องต่างๆก็ทำให้อยู่คนเดียวได้ค่ะมากขึ้นแต่พี่สังเกตคนที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะอย่างที่ชาบอกว่าวิตกจริตหรือว่ามีความซึมเศร้าเนี่ยเขาจะมีความคิดชาเป็นคนแบบนั้นไหมที่คิดอะไรในด้านลบเมื่อก่อนเป็นเมื่อก่อนเป็นเราไม่รู้ตัวนะแต่มารู้ตอนที่เนี่ยตอนเนี้ยไม่ได้เป็นแล้วถึงมองเห็นว่าเมื่อก่อนเป็นยังไงใช่เมื่อก่อนจะไม่รู้คือเราว่ามันน่าจะเกิดจากการที่พ่อแม่เราเป็นคนค่อนข้างห่วงลูกมากเวลาจะออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยถ้าเป็นบ้านอื่นไม่รู้นะมันต้องมีแหละบ้านที่เลี้ยงลูกแบบออกไปเที่ยวให้สนุกนะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือบวกไปเลยแต่บ้านเราก็จะเป็นแบบละวังรถหายละวังคนตีกันไปคอนเสิร์ตเดี๋ยวมันตีกันแน่นอนล็อกรถหรือยังล็อกไปยังหนึ่งรอบล็อกไปยังสองรอบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ซึ่งเขาก็ไม่ผิดไงแต่มันกลายเป็นเราไปจำสิ่งพวกนั้นมากลายเป็นมันออกมาออโต้เวลาเราเห็นสิ่งอื่นๆมันจะมีแต่ในหัวเราไอ้นิ่มจะระเบิดไปเนี่ยไฟเนี่ยเราเสียบปลั๊กดียังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันคิดรูปแบบอื่นก็ได้แต่ตอนนั้นเราถูกเชฟมาแบบนั้นมองโลกในแง่ร้ายยังที่ชาเคยผ่านมาเคยเป็นมาชาว่าใช่นะถ้าก่อนหน้าเนี้ยมองโลกในแง่ร้ายค่อนข้างจะท็อกซิกท็อกซิกเลยใช่คำว่าท็อกซิกเลยแต่ไม่ได้ท็อกซิกกับคนอื่นท็อกซิกกับตัวเองเราไม่ได้แบบเจอหน้าพี่ปุ๊บอ้วนปะเนี่ยอะไรไม่ใช่แต่ว่าจะในหัวเรามันจะเป็นความคิดอีกแบบนึงถึงแม้เราจะไม่ได้พูดออกมาก็ตามแล้วมันก็เกิดความท็อกซิกในตัวเราอยู่ดีก็คือมีความเครียดกับตัวเองไม่ได้ว่าคนอื่นไม่ได้ลงไม่ได้ว่าคนอื่นใช่แต่มันเกิดความคิดไม่ดีในตัวเราแล้วเราจัดการกับเรื่องนี้ยังไงอ่ะคือตอนนั้นน่ะจำได้ว่าแคล็กแรกเลยคือตอนที่ตีกับพ่อตีกันเองคือตีกันตั้งแต่เด็กแล้วตีนี่คือทะเลาะกันใช่ไหมทะเลาะกันทะเลาะกันไม่ได้ช็อกต่อยไม่ช็อกต่อยก็คือมันเริ่มจากการที่เราเคยทะเลาะกับพ่อแรงมากทะเลาะกันอยู่แล้วเนืองๆแต่รอบนั้นน่าจะแรงสุดเพราะว่าพอเรายิ่งโตแล้วมันยังไม่เกิดการทำความเข้าใจเรารู้สึกว่าเรามี power เหนือเขานิดนึงมีสิทธิ์มีเสียงในการพูดเอาใหม่นะการที่เรายิ่งโตแล้วรู้สึกว่ามี power มากกว่าเขา power ยังไง power ในการพูดน้ำหนักในการพูดไม่ถึงว่าเมื่อก่อนตอนเราเด็กๆเราเถียงเรารู้สึกว่ายังไงเขาก็ไม่ฟังแต่พอเราโตเรารู้สึกว่าเราสามารถเถียงด้วยเหตุผลได้มากขึ้นแต่มันเป็นเหตุผลบวกอารมณ์ไงตอนนั้นมันก็ยังบวกอารมณ์เข้าไปอยู่ดีแล้วยิ่งใส่เหตุผลที่ตะกะยังบงบงอยู่ของเราตอนนั้นมันก็แหกซึ่งจำได้ว่าทะเลาะกันจนพ่อร้องไห้แล้วพ่อก็วิ่งหนีขึ้นบ้านไปเลยแล้วแม่ก็พ่อวิ่งหนีขึ้นบ้านไปเลยต้องแรงมากนะต้องเป็นคนแรงมากนะก็คือแรงทั้งคู่มันแรงทั้งคู่โทษใครไม่ได้แล้วอันนี้คือแบบจำจนถึงวันนี้คือแม่เดินมาบอกว่าหนูต้องจำไว้นะว่าพ่อเคยเป็นเด็กคนนึงที่อารมณ์ร้อนเหมือนหนูแล้วถูกอาม่าเลี้ยงมาด้วยความเจ้าอารมณ์แบบเนี้ยมันส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นน่ะอย่าไปมองว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็เป็นเด็กเหมือนเราที่เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นพ่อใช่เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นพ่อแล้วก็อารมณ์ร้อนเพราะว่าถูกเลี้ยงแบบเนี้ยเหมือนที่เราโดนพ่อเราเลี้ยงแบบเนี้ยหลังจากนั้นเราไม่เคยมองว่าพ่อเราเป็นแบบคนแก่ขี้อารมณ์โวยวายไร้เหตุผลอีกเลยอะเรามองเขาเป็นแบบเบบี้ที่แบบโอ้นะใจเย็นๆอย่างเงี้ยแล้วมันเปลี่ยนวิธีคุยมันเปลี่ยนวิธีคิดไปเลยมันไม่ได้มองว่าเราอยากเอาชนะแต่รู้สึกว่าเอ็นดูว่ะเมื่อก่อนเขาก็คงเคยไฟกับมาแบบนี้เหมือนคำพูดของแม่เนี้ยทำให้เราเปลี่ยนวิธีมองพ่อไปเลยใช่แล้วก็กับเรื่องอื่นๆด้วยไหมกับเรื่องอื่นๆด้วยค่ะหมายถึงว่าพอมองพ่อแบบนี้การที่เราเห็นคนอื่นเมื่อก่อนสมมติเราเห็นพี่มิ้นสมมติพี่มิ้นนิสัยไม่ดีหรือเปล่าปากเสียแล้วก็ไม่คบด่าแต่เราจะกลายเป็นมองว่าเขาคงไปเจออะไรมาแหละที่ทำให้เขาเป็นคนอย่างเงี้ยเพราะอันนี้เหมือนแบบเป็นเหมือนทางจิตวิทยาเลยนะใช่ที่ว่าเราต
้องมองย้อนไปถึงอดีตของแต่ละคนเพราะว่าอย่างทุกวันนี้พี่ชอบดูหนังพวก serial killer แล้วเขาจะชอบย้อนไปดูว่าในอดีตของแต่ละคนเนี่ยทำอะไรถึงได้เติบโตมาฆ่าคนอะไรแบบนี้สุดท้ายแล้วก็มาพบเกือบทุกเคสว่ามาจากอดีตในการเลี้ยงดูแล้วมาจากปมครอบครัวทั้งนั้นเลยโหแสดงว่าพอคุณแม่ชาต้องขอบคุณคุณแม่มากเลยใช่คำนั้นคำเดียวเลยนะมันคือแบบย้อนเราไปแบบโอ้แต่มันนิดเดียวเองเนาะมันฟังดูเหมือนนิดเดียวแต่กลายเป็นเปลี่ยนทัศนคติไปเลยเหมือนมันคงถูกประเด็นพอดีแล้วหลังจากที่เราเปลี่ยนปึ๊กตรงนี้ปุ๊บอะเรายังมองเห็นไหมว่าไฟดวงนั้นจะระเบิดไหมไฟดวงนี้จะระเบิดไหมเรายังเป็นอย่างนี้อยู่ไหมมันไม่ใช่ความท็อกซิกแบบนั้นแหละมันกลายเป็นทำความเข้าใจแล้วหาเหตุผลแทนอย่างเช่นอาจจะไม่ใช่แบบว่าปากเสียไม่คุยแต่เป็นแบบจะดีลยังไงกับคนแบบนี้ให้เขาไม่ด่ากูด้วยแล้วกูก็ไม่เกลียดเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนหาวิธีการที่จะอยู่ร่วมอ่ะมันต้องอยู่ร่วมเพราะสุดท้ายเราผลักเขาออกไปหรอหรืออะไรดีดนิ้วถ้านอตหายไปมันไม่ได้ใช่ไหมก็คือต้องอยู่ร่วมโดยที่แม้จะรู้ว่าเขาท็อกซิกแต่ต้องอยู่ให้ได้โดยที่ก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนความท็อกซิกเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วความท็อกซิกของเขาก็ไม่ได้มาไม่ต้องไม่เข้ามาใช่ใช่ต้องไม่เอาเขามาด้วยอ๋อก็คือชาพอเข้าใจอะไรมากขึ้นเนี่ยก็เริ่มหาแง่มุมในการพูดคุยกับคนใช่ค่ะเหมือนว่าวินวินสตรัทเจี้ป่ะต้องอยู่เป็นมากขึ้นอยู่เป็นอยู่เป็นอยู่เป็นใช่ไอ้คำว่าอยู่เป็นเนี่ยพี่ถามหน่อยในความรู้สึกของชาเนี่ยมันแตกต่างกับการเฟกหรือเปล่าหรือมันเหมือนหรือต่างกันยังไงเฟกใช่ไหมใช่เฟกกับอยู่เป็นคือเราว่าเฟกอะเป็นคำที่กลางมากเลยอะเพราะว่าอย่างชาเป็นคนมีหลายบุคลิกใช่ปะอยู่กับไม่รู้เพื่อนเนี่ยเป็นคนล่าเริงแจ่มใสพูดได้ทุกอย่างสมมติอยู่กับอีกคนนึงเราอาจจะเป็นคนเงียบอะไรเงี้ยอันนี้เฟกไหมก็ไม่เฟกนะเพราะเรามีหลายแง่ไงใช่ไหมก็คือแสดงว่าชาวัดความเฟกจากที่ว่าแกล้งทำหรือเป็นจริงๆใช่ไหมเอ๊ะแต่จะถามว่าการเงียบๆนี่แกล้งทำหรือเปล่าบางทีก็อาจจะแกล้งเพื่อให้อยู่รอดบางครั้งอะไรเงี้ยแต่เฟกแบบเฟกไม่ได้ส่งผลต่อใครไงนึกออกไหมเราว่าเฟกสำหรับเราจะใช้คำว่าเฟกก็ต่อเมื่อเรารู้สึกมันในทางลบมากกว่ามั้งแต่ถ้าเฟกเพื่อเอาตัวรอดแล้วไม่ได้ส่งผลกระทบต่อใครเราว่ามันก็ไม่ได้เฟกมั้งมันคือการปรับเปลี่ยนรูปแบบคือการวางตัวการวางตัวว่างั้นแหละเนาะโอ้โหวันนี้ได้คุยอะไรเครียดเฉยเลยเครียดไหมเครียดเฉยเลยไม่เครียดนะแม่ดูอ่ะแม่ร้องไห้น้ำตาซึมแล้วนะแล้วพ่อก็จะแบบไม่รู้พี่ว่าไฮไลท์ของวันนี้คือประโยคของแม่เลยนะเพราะว่าอย่างพี่เองอ่ะก็เมื่อก่อนตอนเด็กเหมือนกันเลยเจอพ่อที่ไรมันร้อนมันเหมือนมีไฟแต่บังเอิญว่าคนที่บอกพี่เนี่ยไม่ใช่แม่พี่แต่เป็นเพื่อนอีกคนนึงบอกว่าแกเขาเป็นพ่อที่เป็นคนเขาพูดคำนี้เหมือนกันเป็นคนที่แบบก็เป็นคนน่ะแกเงี้ยแต่พี่ก็เข้าใจในความว่าพ่อเป็นคนว่ะเป็นคนคนหนึ่งที่เขาก็มีความผิดพลาดได้มีทัศนคติมี mindset อะไรบางอย่างซึ่งอาจจะไม่ตรงใจเราก็หลังจากนั้นพี่ใช้วิธีดีลกับพ่อเหมือนดีลกับการทำงานแล้วก็ความสัมพันธ์ดีขึ้นไม่รู้ว่าชาเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเป็นแหละเป็นก็ต้องหาอย่างทุกวันนี้คือสิ่งที่ทำอยู่คือพยายามอยู่ห่างกันแล้วมันดีขึ้นหมายถึงว่าอาจจะคนนอกมองมาอาจจะรู้สึกว่าบ้านนี้ทำไมมันห่างไกลกันแต่จริงๆสนิทกันมากนะแต่อยู่ใกล้กันแล้วมันหยุมหัวกันอ่ะมันไม่ได้ก็คือไม่ได้นึกออกไหมคือเหมือนเรายอมรับความจริงแล้วว่าคนนี้อยู่ใกล้มันร้อนเหลือเกินแล้วก็ใช่คือแต่ว่าเราดันต้องมาอยู่ครอบครัวเดียวกันบ้านหลังเดียวกันไงคือตอนนั้นดูหนังเรื่องไอ้นี้ด้วยช็อปลิฟเตอร์แล้วก็ไม่เก็ทว่าว่ะคนในครอบครัวทำไมจริงๆเราเลือกไม่ได้เอาคนลักษณะนิสัยที่มันอยู่ด้วยกันได้ดิมาแต่มันไม่ได้ไงก็กูเกิดมาเป็นลูกพ่อลูกแม่อะไรเงี้ยซึ่งเพราะฉะนั้นเราเลยต้องหาวิธีดีลอยู่กันยังไงให้มันบ้านไม่ระเบิดอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันไม่ได้นะเมื่อก่อนมันจะเป็นความคิดที่แบบอกตัญญูใช่ความคิดอกตัญญูนี่เป็นอะไรที่ทำให้อยู่รอดยากมากในครอบครัวสอนแบบนั้นแต่ยิ่งทำให้พังเข้าไปใหญ่อะไรเงี้ยก็เลยโอเคเราดีลด้วยกันอยู่ไกลกันดีกว่าตอนแรกเขาก็คงไม่เข้าใจอ่ะหลังๆเราก็บอกแม่ตรงๆคือตอนแรกๆไม่มีใครรู้ว่าเราเริ่มท็อกซิกแล้วกับการอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยก็บอกเขาไปตรงๆว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ดีนะคือก็เห็นกันอยู่ตีกันทุกเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยแยกมาอยู่เห็นไหมทุกคนก็มีความแบบแม่ก็ได้ถามกันบ้างว่าเป็นอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีปากมีเสียงกันอาจจะแบบเหงากันบ้างหรืออะไรพ่อแม่อาจจะต้องเหงาอยู่แล้วเมื่อก่อนเคยมีลูก3คนอยู่ในบ้านแต่มันก็เด็กมันต้องเติบโตและเติบโตในทิศทางที่เขามองว่ามันเหมาะสมกับสิ่งที่เขากำลังจะต้องโตไปโดยที่สมมตินะพ่อแม่เราอาจจะอยู่อีกแค่30-40ปีแต่หลังจากนั้นเนาะเราต้องเร
เราต้องโฮตัวเองไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราคิดว่าถ้าสนับสนุนในเรื่องแบบนี้มองว่าการที่เราออกมาอยู่แยกกับเขาอ่ะมันเป็นเรื่องที่สอนให้เราโตขึ้นเออเขาน่าจะเข้าใจก็คือเราไม่ต้องไปติดกับคำว่ากตัญญูอกตัญญูคือใจอ่ะรักกันสิ่งที่กำลังทำให้ครอบครัวอยู่คือสารสัมพันธ์ให้ดีเรารู้ว่าแบบนี้อยู่ไม่ดีแล้วก็ถอยออกมาเพื่อให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นดังนั้นเราก็ไม่ได้อกตัญญูเพราะเราก็รักเขาถูกค่ะไม่ได้ตีพ่อตีแม่นะคะตอนอยู่บ้านไม่เคยตีพ่อตีแม่เห็นพูดอย่างนี้คือไม่เคยลงไม้ลงมือกันค่ะคำถามสุดท้ายน้องชามีเสียงอะไรที่น้องชาชอบฟังเวลาที่ไม่สบายใจหรือฟังแล้วสบายใจขึ้นอะไรเงี้ยมีไหมเสียงอะไรซาวอะไรเพลงหรืออะไรก็ตามเสียงอะไรก็ได้โหยากเลยจริงๆคือเป็นคนฟังเพลงอยู่แล้วอะแต่ถ้าเสียงถ้าเป็นเพลงอะเพลงแนวไหนก็ได้เพลงแนวไหนหรอที่ฟังแล้วสบายใจอะเพลงประกอบการ์ตูนจิบลิถามจริงจริงๆทุกอันเลยส่วนมากเป็นเพลงคลาสสิคนะมันจะค่อนไปเหมือนกึ่งเศร้ากึ่งสุขอะหนูบอกไม่ถูกแล้วมันก็จะกลางๆกับความรู้สึกเราอะคือถ้าเวลาสมมติเรา moody อยู่อย่างเงี้ยเราคงไม่ได้อยากฟังเพลงที่มันแบบเปลี่ยนเลยฉับพลันอะแล้วก็จะรู้สึกเป็นการหลอกตัวเองมากเกินไปแต่จิบีมันแบบไม่กูไม่รู้จะกำลังร้องไห้ปุ๊บอยู่ดีก็เบิกบานสดใสอะไรเงี้ยการ์ตูนจิบีนี่มีความออเคสตรามีความคลาสสิคมาหมดแบบบางทีชาเปิดแบบชัฟเฟิลมันมาทั้งแบบว่ามีเวอร์ชันคนร้องเวอร์ชันแบบดนตรีอย่างเดียวบางอันก็หุยล่ะหุยแบบกูไม่ทันแล้วเข้าใจเข้าใจแล้วกูก็หายเลยโอเคกูอารมณ์ดีแล้วอะไรเงี้ยก็แสดงว่าเป็นเสียงอะไรที่ไม่ได้เปลี่ยนปุบปับมีหลายอารมณ์บิ้วบิ้วก็คือค่อยๆพากูอารมณ์ดีก่อนแล้วค่อยไปพร้อมกันอีกทีอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณน้องชามากให้ฝากผลงานตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างรู้สึกทำอะไรมากมายมากจะไปตามอะไรได้ที่ไหนบ้างคะก็จริงๆถ้าจะแบบว่าให้สโคว่าทำอะไรอยู่ก็คงยากก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ละกันเนาะมันจะได้แบบทำอะไรบ้างคอนเทนต์ครีเอเตอร์ตอนนี้คือตอนนี้จริงๆหลักๆพยายามมาเน้นทำสื่อตัวเองก็คือวกกลับมาอยู่ใน Instagram ตัวเอง Facebook ตัวเองอะไรเงี้ยนะทำงานให้มันเป็นอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นเราค่อยถ้ารู้สึกว่าพร้อมที่จะไปผีบ้าผีบอกับคนอื่นเขาแล้วค่อยไปอีกทีอะไรเงี้ยก็ถ้าติดตามก็คงมี Instagram ค่ะที่เป็นหลักๆก็ชนิชาบุญก็หลักๆงานก็จะรวมอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยว่าตอนนี้ชีวิตเราเป็นอาชีพอะไรอยู่ก็คือเปลี่ยนทุกครึ่งปีค่ะอาชีพค่ะประมาณนั้นดีชนิชาสะกดยังไงนะคะ C H A N I C H A B O O N ค่ะชนิชาบุญชนิชาบุญใช่ค่ะโอ้โหเหนื่อยวันนี้เหนื่อยไหมพูดคุยขุดค้นกันมากมายก็ขอบคุณน้องชามากๆนะคะที่ให้เกียรติกับ Sound Scoot ของเราแล้วก็ขอฝาก Sound Scoot Podcast ไว้ด้วยนะคะฟังได้ทุกช่องทางเลยที่ไทยรัฐ Podcast เรามีหมดทุกทางเลยนะน้องชามีทั้ง Spotify Apple Podcast Google Podcast Podbean ถ้าใครถนัดทางเว็บไซต์นะคะก็ไทยรัฐ Plus ไทยรัฐออนไลน์และถ้าอยากเห็นหน้าพวกเราด้วยก็ YouTube Channel ได้เลยนะคะมีอะไรคอมเมนต์ติชมกันมาได้วันนี้เราสองคนมิ้นกับน้องชาลาไปพร้อมกับซาวด์แทร็กชีวิตน้องชายอีกครั้งหนึ่งแล้วกันกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ